น่าจะขึ้นไหมคะขึ้นค่ะโอเคค่ะค่ะสวัสดีนะคะนันนิชาค่ะก็ได้ออกแบบของแบรนด์บุษบันค่ะจากทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะค่ะก็แบรนด์บุษบันนะคะก็จะเป็นแบรนด์ของจากทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์หลักนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่ค่ะซึ่งก็จะมาจากฝีมือของนักโทษหญิงนะคะภาพลักษณ์ที่เรามองก็คือก็จะเป็นแบรนด์ที่มีฝีมือละเอียดละออแล้วก็เป็นไปตามขนบธรรมเนียมสาวไทยค่ะซึ่งแนวทางที่นำมาออกแบบนะคะก็จะเป็นแนวเฟมินิมค่ะที่มีความเป็นไทยซึ่งรายละเอียดงานที่หนูทำก็จะมีโลโก้กับแพ็กเกจค่ะซึ่งตรงโลโก้อะค่ะก็จะปรับแก้จากอันเก่าให้มีเส้นที่โค้งมนมีความผิวไหวมากขึ้นค่ะทำให้ดูเป็นแบบหญิงไทยมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากภาษาอังกฤษอะค่ะเป็นภาษาไทยเพราะว่าเนื่องจากลูกค้าค่ะมีเป็นคนไทยซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ทำให้มันอ่านง่ายขึ้นด้วยค่ะค่ะต่อมาเป็นแพ็กเกจนะคะซึ่งเนื่องจากตัวโปรดักต์อะค่ะยังไม่เคยถูกวางขายแล้วก็ขนาดการจัดวางของโปรดักต์ก็มีสัดส่วนที่แตกต่างจากอันอื่นค่ะซึ่งจะปรับใช้กับแพ็กเกจที่มีในท้องตลาดไม่ค่อยได้อันนี้ก็จะเป็นขนาดที่หนูวัดมาเองให้มีความเข้ากับโปรดักต์มากที่สุดค่ะซึ่งแพ็กเกจก็จะทำมาสองอย่างซึ่งก็จะเป็นกล่องใส่พวงมาลัยเลยกับถุงกระดาษสำหรับรวมหน่วยที่ไว้ใช้ขนย้ายค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นภาพรวมค่ะซึ่งในกล่องก็จะมีแผงที่ไว้สำหรับห้อยให้พวงมาลัยค่ะอยู่ให้พวงมาลัยอยู่ในสภาพสวยงามเพื่อที่จะได้เห็นข้างในด้วยค่ะค่ะค่ะมีเท่านี้ค่ะสอบถามนิดนึงค่ะตัวกล่องนี่แบบที่ให้มาจะใช้วิธีการปริ้นแล้วตัดเอาใช่ไหมคะหรือว่าต้องทำยังไงคะตัวกล่องเนี่ยค่ะสามารถปริ้นแล้วตัดเองได้ค่ะหรือว่าจะเป็นการสั่งปริ้นที่โรงงานก็ได้ค่ะอืมแล้วตรงใส่นี่คือต้องใส่อะไรไหมพี่มองไม่เห็นนะใอีกส่ตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะตรงใส่ที่เห็นนะคะหรือว่าปล่ออย๋อว่างไว้หรือมันใส่อะไรค่ะปล่อยว่างไว้ค่ะข้างในกล่องที่ใส่ไอ้พวงมาลัยห้อยคอเนี่ยค่ะมันจะมีฐานเป็นกระดาษซึ่งเอาไว้เกี่ยวกับคล้ายๆริบบิ้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจะมีเป็นกระดาษรูปฟูกอยู่ข้างในค่ะแล้วก็เราก็คือเอาริบบิ้นไปเกี่ยวกับกระดาษลูกฟูกแล้วก็ขใชด่ไว้ข้คาง่หะลังใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะอย่างไอ้ตรงใส่นี่มันก็กลัวหล่นเหมือนกันเนาะหรือว่ามันเป็นใส่แบบนี้แล้วก็ไปใส่ถุงอีกรอบนึงเนี่ยค่ะอันนี้ใช่ถูกไคหม่ะมีตัวกล่องก็จะไว้ใส่ถุงอีกรอบนึงค่ะตอนที่ขายจริงๆถ้าเกิดไอ้ตรงที่อาจารย์หนึ่งถามอะค่ะไอ้ใส่ๆเนี่ยถ้าติดเป็นคล้ายๆลักษณะแผ่นใสก็จะดีเนาะคือสมมติสินค้าเราวางโชว์อะไรเงี้ยมันก็จะไม่เปื้อนไม่เลอะอะค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันติดลักษณะอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าหมายถึงทําแผ่นใสปิดช่องว่างที่จะโชว์ของอะค่ะมันก็จะมองเห็นเข้าไปเหมือนกันนะคะ
จริงๆก็ติดได้นะคะแต่ว่าหนูคิดว่าเหมือนแบบช่องว่างมันใหญ่มากแล้วก็อาจจะเพิ่มบัดเจ็ตขึ้นอีกเยอะเลยค่ะก็เรือนแนจะำนมีำคไอมหมเมนต์อะไรทางเรือนจำมีอะไรอยากจะถามน้องเพิ่มเติมไหมคะอยากจะทราบต้นทุนของแพ็กเกจอะค่ะราคาประมาณเท่าไหร่นะคะจากกระดาษก็ถ้ารวมทั้งหมดก็ประมาณจากที่หนูปินก็100 กว่าบาทค่ะ100 กว่าบาทนี่รวมถุงด้วยนั่นไหมหรือว่าแค่สีขใช่าวอยค่า่งะเดียวรวมถุงด้วยเหรอคะใช่ค่ะถุงกระดาษใบประมาณเท่าไหร่คะเฉลี่ยแล้วตกแล้วใบละเท่าไหร่คะใบละประมาณ30 กว่าบาทค่ะเพราะว่าตรงถุงกระดาษอะค่ะที่มีสติกเกอร์ติดตรงนี้ค่ะจะเป็นสติกเกอร์ติดที่เป็นรูปโลโก้อะค่ะหนูเป็นแยกมาเพราะว่าตอนแรกที่พี่บอกว่าพี่อาจจะไม่เปลี่ยนโลโก้แต่ว่าหนูเสนอทําปรับให้อะค่ะหนูก็เลยทําตรงนี้เป็นสติกเกอร์ติดแทนถ้าเหมือนแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะถุงนี้เป็นถุงสําเร็จที่มีขายทั่วไปแล้วเราก็พิมพ์เฉพาะโลโก้มาติดหรือว่าเราเข้าโรงพิมพ์พิมพ์ทั้งถุงแล้วเรามาพับติดกาวเองอ่ะเป็นเราติดกาวเองค่ะก็คือทําถุงเองแล้วก็พิมพ์สติกเกอร์เองแล้วก็ออกใชมา่เป็นค่ะต้นแบบอันนี้ซึ่งถุงแบบนี้ถุงลายแบบนี้มันก็ไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะคุณน่าจะเอากระดาษเข้าลงพิมพ์พิมพ์เป็นลายอย่างเงี้ยแล้วมาพับเป็นถุงใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมคะน้องใช่ค่ะทีนี้ไอ้แบบโมของถุงอย่างเงี้ยค่ะที่จะให้อาจารย์ไปจะส่งให้อาจารย์ทีหลังใช่ไหมว่าถุงไซส์เนี้ยจะต้องให้เขาพิมพ์ออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็ต้องมีส่วนตัดส่วนรอยปะที่พับยังไงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนของเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะมีค่ะมีในไฟล์ที่ส่งให้โรงงานแล้วกระดาษที่ใช้พิมพ์ถุงนี่เป็นกระดาษแบบไหนหรอเป็นกระดาษปอนด์ค่ะหนาประมาณ260 กรัมขึ้นไปค่ะต้องเป็นผิวมันด้วยใช่ไหมคะหรือว่าไม่จำเป็นไม่เป็นผิวมันก็ได้ค่ะโอเคค่ะกับอีกวิธีหนึ่งก็คือไปหาถุงสวยๆมาแล้วก็ติดสติกเกอร์แถบเอาถูกไหมถ้าเกิดว่าไม่ไปสั่งปริ้นแบบเยอะๆใช่ไหมแต่ต้นทุนมันก็น่าจะมีอยู่ดีแหละอาจารย์จากเรือนจำถามอะไรเพิ่มน้องไหมคะสอบถามที่เป็นแพ็กเกจที่ใส่พวงมาลัยอีกทีหนึ่งอะค่ะตัวเนี้ยพับยากไหมคะพับไม่ยากค่ะคือโครงสร้างมันจะคล้ายกล่องธรรมดาเลยค่ะแต่ว่าแค่จะมีการฉลุเป็นโค้งอย่างนี้ค่ะจริงๆถ้ามีแผ่นใสอย่างคุณหลิงว่าก็ดีเนาะมันก็ดูแบบว่าเรียบร้อยดีอะแต่ไม่รู้เหมือนกันเรียนจำคิดเห็นว่ายังไงอะค่ะค่ะคือถ้ามีแผ่นใสบางทีถุงเราอาจจะไม่ต้องใช้ไปจถึบงเราก็เซฟคอสจบกันที่กล่องอันนี้แล้วแต่เรือนจําค่ะว่าอยากจะได้แบบไหนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราติดแผ่นใสปุ๊บมันก็เสร็จเป็นในกล่องอะค่ะก็อาจจะเอาถุงอื่นได้คือไม่ต้องไปเพิ่มคอสในการผลิตถุงอะค่ะแต่ถ้าเรือนจําอยากจะให้มันเป็นพรีเมียมทั้งเซ็ตก็อาจจะต้องใช้ทั้งถุงใช้ทั้งกล่องอะค่ะแต่แบบที่น้องส่งมาก็จะไม่มีแผ่นใสก็จะเป็นแบบนี้เนาะใช่ค่ะ
เพราะถ้ามันติดแผ่นใสมันก็อีกสเต็ปหนึ่งเลยเนาะมันน่าจะติดตอนที่กระดาษปริ้นนี่เขาปริ้นออกมาเสร็จแล้วที่หนึ่งแล้วก็ฉลุเสร็จแล้วก็แผ่นใสปิดลงไปด้วยถ้าทําง่ายๆนะอาจจะติดด้วยไอ้เทปกาวสองหน้าแบบบางอ่ะแล้วค่อยตัดให้ตามขอบเพื่อจะได้พับได้อ่ะแต่ทีนี้ประเด็นคือข้างบนมันจะเป็นรอยฉลุด้วยสิมันจะมีต้องติดไปที่ฝาพับนิดนึงอ่ะเพื่อให้มันเสียบลงไปได้หรือเปล่าต้องลองทำอันนี้ไม่แน่ใจมองเฉยๆเนาะว่าถ้าปริ้นออกมาเสร็จแล้วก็ตัดฉลุตรงรอยที่มันเว้าออกไปเนี่ยค่ะตอนที่ยังไม่ได้พับเนาะแล้วก็ต้องติดแผ่นใสลงไปอ่ะแล้วก็ตัดให้ตรงรอยขอบแต่มันจะเสียบลงไปหมายถึงว่าจะปิดฝากล่องข้างบนยากหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวเรียนจำลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงเผื่อถามน้องเพิ่มเติมได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเอาไปใช้แล้วติดขัดยังไงได้ค่ะเดี๋ยวทักมาได้ตลอดเลยนะคะค่ะค่ะขอขบอบคุคณุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะก็ถือว่า